แล้วทำไมต้องเป็นเดือนละอาทิตย์ละครั้งนะอุ้ยตอนแรกเล่าเบื้องหลังค่ะก็คุยกันในทีมทำงานเนี่ยแหละก็เนี่ยที่สสค.กองทุนการออมแห่งชาติสำนักงานสลากครับตอนแรกมีการคิดกันว่าหรือจะออกทุกวันฮะห้าโมงเย็นยืนยันครับว่าก็จะมีการขยายเฟสต่อไปและให้ครอบคลุมทั้งทุกคนในประเทศไทยครับใช่ครับเอาเฟสต่อไปใช่ไหมเฟสต่อไปครับคือแปลว่าคนที่ระบบประกันสังคมเฟสต่อไปอาจจะได้ว่างั้นเถอะใช่ครับเดี๋ยวจะเกิดภาวะคนแย่งกันซื้ออยู่แล้วเพราะว่าลิมิตที่จะมีก็จะลิมิตให้มันต่ำกว่าดีมานด์ในช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นทุกงวดจะขายหมดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้พวกเขาซึ่งเป็นคนที่เดือดร้อนเกือบที่สุดในสังคมเนี่ยได้มีสิทธิ์ก่อนในจะไปกระตุ้นการออกนะครับแต่ยืนยันครับว่าก็จะมีการขยายเฟสต่อไปและให้ครอบคลุมทั้งทุกคนในประเทศไทยครับใช่ครับเอาเฟสต่อไปใช่ไหมเฟสต่อไปครับคือแปลว่าคนที่ระบบประกันสังคมเฟสต่อไปอาจจะได้ว่างั้นเถอะใช่ครับใช่แต่เฟสหนึ่งขอเอากลุ่มที่จำเป็นก่อนครับขอเป็นเฟสไปก่อนนอกระบบก็คือแรงงานนอกระบบคือไม่อยู่ในระบบประกันสังคมครับประมาณ20ล้านคนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย20ล้านคนครับใช่รวมถึงกลุ่มที่ประกันสังคมประกันอาชีพอิสระใช่ครับคือมาตรา40ค่ะแล้วก็อะไรนะสมาชิกกชอยู่แล้วใช่ค่ะคือยังไงสมาชิกกชอยู่แล้วก็คนที่เป็นแรงงานนอกระบบที่เขาเป็นสมาชิกกชอยู่แล้วที่เขาทํามาก่อนหน้านี้แล้วก็รวมถึงสมาแรงงานนอกระบบที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกชนะครับรวมแล้วประมาณ20ล้านครับแล้วก็คาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาสมัครสมาชิกปชประมาณสัก17ล้านจาก20ล้านคือปัจจุบัน3ล้านใช่ไหมใช่ครับใช่คือปัจจุบัน3ล้านแปลว่าการจูงใจโดยสมัครใจไม่เวิร์กไม่เวิร์กเพราะเข้ามาน้อยใช่แล้วมันมีเงินสมทบมีอะไรด้วยนะก็ยังไม่เวิร์กนะครับเพราะว่ามันจริงๆรัฐก็ใช้งบประมาณนะแต่มันเข้าไปสมทบแต่มันอาจจะไม่ถูกจริตต่อคนไทยแล้วกันเก็บเองได้ขนาดรัฐช่วยจ่ายคล้ายๆประกันสังคมนิดๆนะใช่มันก็เลยยังเป็นโครงสร้างที่ยังไม่ตอบสนองการออมของประเทศก็เลยคิดว่ามันจะขึ้นมาเป็น20ล้านใช่ตามเป้าหมายของหวยเกษียณที่ว่านี้นี่ใช่ครับใช่ครับค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆแต่เดี๋ยวจะเกิดภาวะคนแย่งกันซื้ออยู่แล้วเพราะว่าลิมิตที่จะมีก็จะลิมิตให้มันต่ำกว่าดีมานด์ในช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นทุกงวดจะขายหมดครับจะมีการประเมินดีมานด์แล้วก็มีการประเมินคล้ายๆกับสลากดิจิตอลไม่เหมือนครับรูปแบบจะเป็นไม่ผมหมายถึงว่าการคำนวณที่จะปล่อยลงมาในตลาดใช่จะเป็นการคำนวณที่น้อยกว่าดีมานด์จริงนะเพราะฉะนั้นจะขายหมดคือจะให้แย่งซื้อว่ากันเถอะก็เราอยากให้ขายหมดเพื่อที่จะเงินรางวัลจะได้ออกทุกงวดแล้วทำไมต้องเป็นเดือนละอาทิตย์ละครั้งนะโอ้ยตอนแรกเล่าเบื้องหลังก็คุยกันในทีมทำงานเนี่ยแหละก็เนี่ยที่สสค.กองทุนการออมแห่งชาติสำนักงานสลากครับตอนแรกมีการคิดกันว่าหรือจะออกทุกวันฮะห้าโมงเย็นมันเกินไปวันละมีรางวัลออก1ล้านบาททุกวันซึ่งเท่ากันนะเพราะว่านี่เราโยนไปวันศุกร์5ล้านรางวัลที่1 5ล้านห้าล้านคือ1ล้านให้เว้นแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นแหละแล้วก็มาเกลี่ยซ้ำเป็นวันละใช่ตอนแรกก็วันละล้านทุกวันล้านแตกวันล้านแตกมันก็คือชีวิตมันจะมีลุ้นทุกวันอย่างนี้เหรอใจดีแล้วหมายถึงว่าตอนคุยกันใช่แล้วมันเป็นการลุ้นที่ดีนะการลุ้นแบบนี้ไม่เห็นไม่มีข้อเสียนะครับลุ้นยิ่งลุ้นเยอะยิ่งออมเยอะนะครับก็มีการคิดกันแต่ก็โอเคเอาเป็นสุขหันษาดีกว่านะครับเลิกงานทุกคนทำงานเสร็จไม่ต้องพะวงเรื่องนี้แล้วก็เป็นสุขหันษาเอาเงินมารวมกัน